แอนตี้ล็อกนี่เรามีอยู่2สูตรครับคือแอนตี้ล็อก x นะครับแอนตี้ก็คือตรงข้ามเนาะต่อต้านใช่ไหมมันคือตัวต่อต้านล็อกครับถ้าตามนิยามเลยครับแอนตี้ล็อกมันคือเลข10ยกกำลังตัวนี้แหละหรือพูดอย่างหนึ่งคือมันเป็น exponential ฐาน10ฐานไหมก็คือเป็นเลขชี้กำลังที่ฐานเป็น10เอ้ยเลขยกกำลังที่ฐานเป็น10แค่นั้นเลยครับอันนี้คืออันแรกที่ต้องรู้ครับเช่นแอนตี้ล็อก2เท่าไหร่ครับ10หรือ100ถูกไหมอีกอันนึงที่ต้องรู้คือแอนตี้ล็อกครับอยู่กับล็อกไม่ได้เลยแอนตี้ล็อกของล็อก2ต่อ2เลยถ้าแอนตี้ล็อกมาเจอกับล็อกปุ๊บหายหล่นเหลือ2เลยโอเคไหมหรืออย่างนี้ก็ได้นะครับหรือจะเป็นล็อกของแอนตี้ล็อกเหมือนกันถ้าล็อกกับแอนตี้ล็อกมาอยู่ด้วยกันใช่ไหมมันตรงข้ามกันนี่เนี่ยมาอยู่ด้วยกันแล้วนี่ล็อกของแอนตี้ล็อก2หายตอบ2เลยทันไหมฟังทันไหมครับอ่ะหรือถ้าเราจะคิดอย่างนี้ดูดีนะโอเคฟึบเอาแค่2นี้เอาแค่2นี้เอาอันข้างล่างก่อนก็ได้ครับฟึบตามนิยามข้างบนครับบอกว่าแอนตี้ล็อก x ได้10กำลัง x ถูกไหมแอนตี้ล็อก2ก็คือ10กำลังอะไรเองใช่แล้วก็เปลี่ยนเป็นแอนตี้ล็อก2ก็คือ10กำลัง2สุดท้ายตบลงมาใช่ไหมนิยามมันก็พัวกันไปพัวกันมาเนี่ยพันกันไปพันกันมาก็เลยตอบ2เหมือนเดิมหรือถ้าตามนิยามฟังทันอยู่เนาะตามนิยามตรงนี้นะครับแอนตี้ล็อก x เท่ากับ10กำลัง x แอนตี้ล็อกล็อก2มันก็คืออย่าแย่งนะครับมันก็คือ10กำลังเลยใช่10กำลังล็อก2ซึ่งจำสมไอ้ล็อก2นี่ฐานอะไรนะถ้าไม่มีฐาน10จำสมบัตินี้ได้ไหม a ยกกำลังล็อก m ฐาน a อย่างนี้ได้เลยครับ m. ได้ m ใช่ไหมอันนี้ก็10ยกกำลังล็อก2ฐาน10ก็เลยได้2เหมือนกันยังไงก็ได้คือเราต้องรู้ทั้ง2ฐานอันนี้คือตามนิยามนี่คือสมบัติเพิ่มเติมคือแอนตี้ล็อกกับล็อกมาต่อกันเมื่อไหร่ปุ๊บหายไปเลยคราวนี้ก็ไม่ยากนะครับแบบฝึกหัดทำเลยไหมข้างล่างครับฟึ่งแอนตี้ล็อกเดี๋ยวหน้านี้ตอบไปปากเปล่าก็ได้ครับมันง่ายครับมันอีซี่แอนตี้ล็อก3ตอบ10กำลัง3 1,000 เนาะแอนตี้ล็อก1ก็ตอบ10กำลัง1 10กำลังลบ2 10กำลัง1.5 10กำลังเอาต่อไหมโอเคโอเคทุกคนตอบอันสุดท้ายเลยถูกไหมได้ได้อันนี้ก็คือ10กำลังล็อก12ก็เลยตอบ12แพ้ทันไหมโอเคเมี่ยงทันไหมลอยทันไหมครับทันใช่ไหมพลอยพลอยทำไมน้ำเสียงไม่หนักแน่นเลยวะทันตีเสียงใครเสียงนี้อันนี้ล่ะล็อกของแอนตี้ล็อกล็อกเจอแอนตี้ล็อกเป็นไงนะเหลือ0ถูกไหมครับอันนี้ล่ะแอนตี้ล็อกจำได้ไหมจำได้ไหมมันคืออะไรมันคืออะไรอย่าแย่งครับแอนตี้คือเราตามนิยามก่อนก็ได้เราจะได้ชัวร์แอนตี้ล็อก x ก็คือ10กำลัง x ใช่ไหมครับอันนี้ก็คือแอนตี้ล็อกของก้อนนี้มันก็คือ10กำลัง x บวกล็อก3ใช่ป่ะแสดงว่าเลขชี้กำลังมันบวกกันแปลว่าอะไรครับมันสามารถแยกมาเป็น10กำลัง2คูณกับ10กำลังล็อก3 10กำลัง2คือ100 10กำลังล็อก3มีค่าเป็น3คูณ100ก็ตอบ300อย่างนี้เนาะนะ2ข้อสุดท้ายคิดเองครับอ
อันนี้ได้เท่าไหร่ครับไม่ใช่เรายังไม่เขียนเลขชี้กำลัง4ถูกไหมก็เลยตอบงงไหมเนาะเอ้าผิดเหรอตั้งเมตรเท่าไหร่คิดเลขผิดจริงคิดเลขผิดมันทำได้หลายทางนะครับคือเขากำหนดให้นี้มาเนาะเราจะมองอันนี้เป็น10กำลังก็ได้อันนี้คือเขากำหนดมาให้นะครับคือในความหมายจริงๆอ่ะมันไม่ได้เท่านี้นะครับอ่ะเอาเราไหนๆก็มาเนาะทวนหน่อยครับเราถามล็อก 9ฐาน3ได้เท่าไหร่ครับได้2ถูกไหมล็อก9ฐาน3เนี่ยเป็นจำนวนตรรกยะหรืออตรรกยะเป็นตรรกยะนะครับล็อก2ฐาน10ได้เท่าไหร่ครับ0.301 มีอีกไหมจริงจริงจริงมีอีกนะอ่ะล็อก2เป็นจำนวนตักตักกระยาหรือตักกระยาครับใช่จริงจริงมันเป็นตักกระยานะประมาณนั้นเพราะว่าถ้าเราคิดดีๆเนาะมันคือ10ยกกำลังอะไรแล้วได้2มันก็ไม่มีในจำนวนตักกระยาอยู่แล้วใช่ไหมเทคล็อกนะคำว่าเทคล็อกคือการเอาล็อกไปวางข้างหน้าทั้งสองฝั่งเท่าๆกันไม่ได้เป็นการคูณล็อกเข้าไปนะเพราะว่ามันล็อกมันคูณไม่ได้เนาะถ้าไม่มีเลขข้างหลังเนี่ยเทคล็อกนะครับจะได้เป็นล็อกของแอนติล็อก 0.5527 เท่ากับล็อก 3.75 ล็อกเจอแอนติล็อกเป็นไงนะนี่แหละเหตุผลที่เราทำไปถึงต้องเทคล็อกอ่ะจะได้ว่านะครับล็อก 3.75 เท่ากับ 0.5527 นี่แหละคือสิ่งที่โจทย์ให้มาแทนที่เราจะไปเปิดตารางเนาะโจทย์ให้ตารางมาเลยแบบนี้คราวนี้กลับมาที่คำถามครับคำถามข้อถามนี้เนาะล็อกเปลี่ยนเป็น 3.57 คูณ10กำลัง3ล็อกผลคูณกลายเป็นล็อกผลบวกอ่ะก็เลยเป็นล็อก 3.57 บวกกับล็อก10กำลัง3หรือใครคล่องห้องแล้วตรงนี้เราเปลี่ยนเป็นเลขอะไรได้เลยครับเลข3ได้เลยถูกไหมแล้วก็วางไอ้ก้อนนี้ลงมาครับวางตารางที่เขาให้มาครับ 0.5527 ข้อนี้ก็เลยตอบ 3.5527 ประมาณนี้ครับคือสิ่งที่เขากำหนดให้เนี่ยคือเขาให้ตารางมาครับสื่อได้ไหมมันยากขึ้นนิดนึงนิดเดียวอ
องเมย์ตอบแล้วใช่ไหมโอเคมันต้องอาศัยการสังเกตนิดนึงเนาะถ้าเราสังเกตได้ง่ายมันก็ตอบได้ง่ายครับคือสังเกตสิ่งที่เขาให้มากับสิ่งที่เขาถามนะครับว่ามันสอดคล้องกันยังไงเนาะไม่เกี่ยวกับข้อนี้ใช่ไหมอะไรนะอะไรนะใครไม่ทันบอกนะครับข้อ5เสร็จเรียงกันเมี่ยงชอบ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 อย่างนี้นะครับสังเกตไหมว่าสิ่งที่เขาให้มากับสิ่งที่โจทย์ถามเนี่ยมันสัมพันธ์กันยังไงไม่อันนี้คือต้องสังเกตก่อนนะมันเราถึงจะพาไปมันถึงจะไปถูกทางอันนี้05อันนี้95แปลว่ามันน่าจะโยงกันเนาะแล้วก็เปลี่ยนเป็นล็อกตึ๊บตึ๊บเท่ากับ2ทำอะไรกับ 0.5 บวกนะ 0.05 แล้วไงต่อ 0.05 ครับเท่ากับล็อก 112.2 ทำอะไรกับ2ลบเนาะลบ2โอเคเราก็เก็บไว้ครับเก็บข้อมูลของเราไว้ว่าอ๋อ 0.05 มันหน้าตาแบบนี้นะเพราะเราเห็นเล็งไว้แล้วว่าอ๋อมันลงท้าย05ลงท้าย95แปลว่ามันต้องมีอะไรสัมพันธ์กันแน่เลยแล้วก็ไปดูที่ log x ของเราครับ log x ของเราเนี่ยเราเปลี่ยนลบ 1.95 เป็นอะไรกับ 0.05 ครับ 0.05 แล้วก็ลบไป2เห็นไหมยอดกวินยอดกวินต้องเป็นต้องเป็นคำนี้ด้วยนะสุดยอดเลยยอดกวินแล้วไงต่อครับยอดกวินอะไรนะอะไรครับแทนอันนี้ใช่ครับแทนก้อนนี้ใช่ไหมลงไปยอดกวินสุดยอดเลยยอดกวินลบ2ลบ2นี่คืออยู่ในวงเล็บของ 0.5 เนาะ 0.05 แล้วก็อย่าลืมนะครับลบ2ของไอ้ก้อนเนี่ยอีกทีนึงก็เลยเป็นเห็นคำตอบหรือยังยอดกระบินเห็นเมี่ยงครับตรงนี้เราต้องแทนด้วยอะไรครับ2 บวก 02 05 2.05 2.05 ใช่ไหมครับแค่นั้นเอง 2.05 ลบ4ชดกับเวียนเอาใช่ไหมกินจินตนาแล้วไงต่อครับเร็วเมื่อวานนี้สอนไปแล้วแต่ว่าวันนี้ก็มีทำอีกแต่สองคนยังไม่ได้คล่องกับเพื่อนลองคิดดิติ๊กต๊อกฉันเขียนเรื่องว่าเบื่อ
หรือว่าเราทำเยอะไปอ่ะเราจะทำเยอะไปครับลบก่อนเนาะคือมันจะแทนไปแทนมาทำไมวะอ่ะเราใบเพิ่มครับเพราะว่าอย่าลืมเราก็เพิ่งเห็นว่าฝั่งนี้มันเป็นล็อกเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนเป็นอะไรนะตังเมเปลี่ยนเป็นนี่เนาะอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่ามันเราต้องทำให้เลขหลังล็อกเท่ากันนะครับใช่ไหมเป็นบวกเลยครับล็อก10กำลังลบ4แผนล็อกผลบวกเปลี่ยนเป็นอยู่ในรูปล็อกผลคูณได้คือ1 12.2 คูณกับ10กำลังลบ4เนาะโอเคอย่างนี้แผนกับ i ครับอันนี้ล็อกฐานอะไรครับ40อันนี้ล็อกฐานอะไรล็อกเท่ากันถ้าฐานเท่ากันเลขหลังล็อกย่อมเท่ากันนะครับโอเคไหมเราวางมาแล้ว x เท่ากับ 112.2 คูณ10กำลังติดลบ4คำตอบสุดท้ายก็คือ 0. จุดเท่าไหร่เนี่ย 0 มันหายไปเนี่ย 1 ยังไม่พอ 2 ตัวเลข 2 โอเคเนาะใช่ไหมมัน4ตำแหน่งนี้มันลอยเนาะก็เลยเริ่มสูงไปตัวนึงโอเคอ่ะเรียบร้อยครับได้ครับโอเคจดอยู่หรือเปล่าถ้าไม่จดเราจะไปเรื่องใหม่แล้วครับ